ันนี้จะทำอะไรนะเดี๋ยวมาโขลกซ้ำเติมกันจ้ะกระเทียมรากผักชีแต่อีเมลก็ไม่มีรากเนาะเอาทั้งต้นทั้งใบนะจ๊ะพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวเดี๋ยวโขลกรวมกันแล้วตัดทุกคนไปนี่แหละเอาไปก่อนพริกไทยก่อนแล้วกันจ้าทุกคนตามที่เห็นโขลกสามเกลือนะจ้าทุกคนนี่ก็มีกระเทียมพริกไทยดำขาวแล้วก็รากผักชีนะจ้าเราจะทำอะไรเราจะทำไส้กรอกอีสานนะจ้าอันนี้เป็นไส้นะจ้าไส้แบบเขาหมักเกลือนะจ้าใส่เค็มนะจ้าเนี่ยถ้าซื้อที่นี่ก็จะประมาณนี้นะไส้หมูนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ำเอาไปล้างแล้วแช่น้ำนะจ๊ะทุกคนจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะหมูจะบอกว่าครัวคุณสมบูรณ์เนี่ยก็คือทุกอย่างกะเอาหมดเลยจ้ะกะเอาด้วยฝีมือเราเองเนาะบอกทุกคนไม่ได้เลยว่าหมูกี่กิโลน้ำตาลเท่าไรเกลือเท่าไรเนาะจ้ะเอามาดูว่าเออรสมือเราเนาะจ้ะทุกคนหมูสับอันนี้แม่สับเองเนาะจ้ะเป็นสันคอหมูซึ่งมีมันติดด้วยจะอร่อยมากเนาะจ้ะอันนี้เป็นมันแข็งจ้ะมันต้องมีด้วยเนาะมันแข็งแล้วก็สับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เล็กเท่าไหร่ยิ่งดีสับก็ได้ยิ่งดีเนาะจ้ะทุกคนนี่ก็จิบปริมาณประมาณนี้เนาะจ้ะแล้วข้าวสวยเนาะจ้ะนี่ข้าวสวยเราข้าวหุงสุกข้าวสวยอันนี้ก็ตามที่บอกจ้ะสามเกลือเนาะก็กะเอาเหมือนกันเนาะจ้ะทุกคนมีน้ำตาลผงรสดีเกลือใครจะใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้นะทุกคนตามใจชอบเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปปรุงเครื่องกันจ้าโอเคก่อนอื่นก็หมูนะจ้ะใส่ลงไปจ้ามันหมูนะจ้ะสามเกลือใส่กรอกอีสานเห็นอากาศมันร้อนจ้ะก็เลยจะลองทำดูตอนนั้นที่ทำอากาศมันไม่ร้อนมากมันไม่ค่อยเปรี้ยวจ้ะอยากให้เปรี้ยวนิดนึงมันก็ไม่เปรี้ยวให้เราโอเคอันนี้คือกระเทียมก็ค่อนข้างเยอะเนาะอีแม่ใส่สองหัวใหญ่เป็นกระเทียมโทนนะทุกคนเกลือประมาณนี้ก่อนจ้ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันน้ำตาลผงรสดีจ้ะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้านะคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าคนแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกชิมก่อนได้แล้วมะไม่เติมอะไรแล้วจ้ะโอเคจากนั้นเป็นข้าวสวยแล้วจ้ะสวยหน่อยนึงนี่เลยจ้ะนั่นก็คลุกอีกเหมือนเดิมจ้ะทุกคนจะใส่เพิ่มอะไรก็ตามสะดวกมาจ้ะจริงๆปริมาณหมู1กิโลก็รากผักชีพริกไทย1ช้อนโต๊ะรากผักชีก็4-5รากกระเทียมก็สักประมาณ20กรีบอะไรประมาณนี้ก็คือกะเอาจ้ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรจ้ะผงรสดี1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะข้าว1ถ้วยน้อยก็เป็นปริมาณที่เป็น1กิโลอีกอย่างประมาณนี้จ้ะก็คือกะเอาจ้ะขอโทษที่พูดบ่อยโอเคแม่คิดว่าขยำอีกนิดนึงจ้ะจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นไส้กรอกนะจ้ะปรุงเครื่องเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นไส้ที่เรายัดไอ้นี่นะจ้ะปากขวดวิถีธรรมชาตินะจ้ะบ่ต้องซื้อปากขวดก็ตักเอาจ้ะยัดไส้เรียบร้อยแล้วหนาอันนี้เป็นเชือกจ้ะ
เดี๋ยวไหวมัดเนาะจ้ะเชือกเนาะนี่โอเคเราเริ่มยัดกันเลยไปทางไหนดีทางนี้ใช่ไหมโอเคจ้ะตามสะดวกเลยจ้ะจะเอาแบบไหนแต่อีเมจสีบ่เฮ็ดแน่นเพราะว่ามันบ่จำเป็นต้องแน่นมากนะทุกคนดึงกันเรื่องการสั่งลูกเดี๋ยวก็มาแก้ก่อนนะไปดูต่อที่เขาเอาจับตัวต่อมาครับเห็นเลยตะกี้ใช้ถาดสีขาวนะมันแม่งไม่เห็นจ้ะทุกคนโอเคอันนี้ก็คืออีแม่มัดเป็นป่องเป็นป่องแล้วนะจ้ะหลังจากที่เรายัดเสร็จเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้นะจ้ะหนึ่งแล้วก็ใช้มือแบบป่องๆเอาสิเอาป่องหน่อยป่องใหญ่แล้วแต่เลยจ้ะมัดเนาะแต่ตอนนี้เนาะตามสะดวกไส้กรอกอีสานสิเป็นหรือสิเนาตอบสิเป็นหรือจะเนาจ้ะใช้มือก็ถ้าแบบว่ามันแน่นหลายมันกระสิโบอันนี้จ้ะมันกระสิขาดเล็กๆไม่ใหญ่ๆอีแม่ตลอดเอ๊ะแม่นบ่ทุกคนตามสะดวกจ้ะเอาถนัดเฮาตัดเสือกสั่นไล่กะมัดบ่ได้ซะแล้วโอ้มันก็เป็นตะเบิ่งอยู่ตัวล่ะอีเป็นตะเบิ่งอยู่เด้ทุกคนจ้ะทุกคนอันนี้คือที่เราเสร็จแล้วเนาะจ้ะมัดเสร็จแล้วจ้ะนี่นี่เป็นจะได้มันสิพอเป็นใส่กวกบ่จ้ะก็คือเอาใหญ่เอาน้อยเอาน้อยเอาใหญ่ตามลำดับเลยจ้ะตามมือตามมืออันนี้เสร็จแล้วจ้ะมัดเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเหลืออันนี้เนาะจ้ะนี่เหลืออันนี้เดี๋ยวก็นี่เริ่มมัดแล้วจ้ะก็เอาแบบรวมๆเนาะจ้ะเป็นสีมัดแต่เนาะนั่นแหละไล่ไปนี่จ้ะจะให้มันแน่นหลายหันไม่ออกเพราะว่าเรามีไส้เผื่อเลี้ยวนะทุกคนเนาะไม่ค่อยจ้ะสิจ้ะเอาตรงนี้ก็ได้จ้ะง่ายๆสิก็ได้แต่แต่ความสะดวกแล้วมันใหญ่มันแน่นหลายมันก็มาตัวไหนต้องไล่ลมออกนะวัดเอาตามสะดวกเลยประมาณนี้จ้ะกัดเอากัดเอาแล้วมาจ้ะสีมันสั่นไปตัดเสือกสั่นไปนิดนึงน่าจะใส่เบลล่าเนี่ยเลยแต่ก็นักความดักกินเราก็ต้องทำเองเลยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวก็มาไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมาเอิงว่าเออนั่นแหละได้แล้วทุกคนได้แล้วนะนี่เป็นจะได้เนาะใส่กอกอีสานนี่เมนเนาะดูอันนี้ยาวหน่อยจ้ะนี่ทำอันแรกเนาะอันแรกยาวหน่อยเนาะนั่นแหละจ้ะก็ตอนนี้เนาะจ้ะ
คือเดี๋ยวเราจะเอาไปตากใช่ไหมเราไล่ลมออกก่อนไล่ลมออกเนาะเพราะว่าบางทีมันเดี๋ยวมันแน่นไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้แล้วไม้จิ้มฟันจิ้มนะจ๊ะไล่ลงไล่ลงเคจะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปตากเนาะนี่เอาไปตากไว้ตรงระเบียงบ้านนี่ตากไว้ตรงนี้จ้ะทุกคนเอาตะเกียบแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นกระดาษนะจ๊ะตากไว้อย่างนี้จ้ะ2วัน3วันเด้อจ้ะทุกคนนั่นแหละให้เขามีความเปรี้ยวนิดนึงเอียงประมาณนี้จ้ะนั่นล่ะแอบส่องให้แดดมันส่องเคจ้านี่ก็เป็นวิธีการทำไส้กรอกอีสานเนาะจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวอีก3วันเราจะเอามาชิมดูว่าเป็นยังไงเนาะจ้ะขอบคุณทุกคนที่แวะทักทายกันในคลิปนี้จ้าบ๊ายบายเด้อ